ทำไมโปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่ตั้งถิ่นในสยามสู่อิทธิพลการทหารการค้าศาสนาภาพยูเดียอาณาจักรอยุธยาวาดโดยโยฮันเนสวิงโบนโยฮันเนสวิงบูนต้นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทำไมโปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่ตั้งถิ่นในสยามสู่อิทธิพลการทหารการค้าศาสนาเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเจริญไมตรีกับสยามหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามกับชาวโปรตุเกสทั้งในด้านการสงครามและการศาสนาหลักฐานเหล่านี้ปรากฏอยู่ในบันทึกของชาวโปรตุเกสอย่างแฟนาลเมนเดสปินโตเฟอร์นาลเมนเดสปินโตคศ1509ถึง1583และบาทหลวงอันโตนิโอปินโตอันโตนิโอปินโตคศ1664ถึง1696หากพูดถึงการติดต่อระหว่างสยามกับโปรตุเกสในช่วงแรกเริ่มนั้นกาสปาร์กอรายาแกสเปอร์คอร์เรราระบุไว้ว่าสยามกับโปรตุเกสเริ่มติดต่อตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16โดยอัลฟองซูดูอัลบูแกเกอร์อุปราชรัฐโปรตุเกสแห่งอินเดียผู้พิชิตเมืองมะละกาส่งดูอาเต้เฟร์นันเดสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์เมืองสยามเชื่อว่ารู้จักอยุธยาผ่านทางมะละกาการสร้างสัมพันธ์ช่วงแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสานสัมพันธ์ทางการทูตหรือการค้าแต่เกิดจากเหตุการณ์สงครามที่โปรตุเกสมีต่อรัฐในอารักขาของอยุธยาอย่างไรก็ตามชาวโปรตุเกสไม่ใช่ชาติแรกที่เข้ามาในสยามแต่นักประวัติศาสตร์บ่งชี้ตามหลักฐานว่าชาวโปรตุเกสเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอยุธยาและสร้างสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับสยามในเอกสารโปรตุเกสที่พูดถึงชาวสยามนั้นก็มีข้อความไม่มากนักที่พูดถึงสยามเอกสารจดหมายรายงานของรุยเดอบริตูรุยเดอบริโตชาวโปรตุเกสที่เดินทางมาตะวันออกไกลปลายศตวรรษที่15ไปถึงอัลฟองซูเดออัลบูแกเกอร์อัลฟองโซเดออาบูเคิร์กบรรยายไว้ว่าเจ้าผู้ปกครองเมืองอาณาจักรสยามมีน้ำพระทัยโอบอ้อมอารีและปกครองคนหมู่มากทั้งมีดินแดนในพระราชอำนาจมากมายที่ติดกับทะเลเอกสารที่เชื่อว่าเป็นเอกสารโปรตุเกสฉบับแรกที่เกี่ยวกับสยามก็คือจดหมายของรุยที่มีถึงอัลฟองซูดูอัลบูแกเกอร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจติดต่อการค้าและการยุทธในสยามบาทหลวงสุรชัยทุ่งสีพันหัวหน้าหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครอธิบายเรื่องเหตุผลที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาในสยามเป็นชาติแรกไว้ในบทความเรื่องมิตรสังในอดีตสู่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครใจความส่วนหนึ่งมีว่าในศตวรรษที่14และ15แขกมุสลิมหรือพวกเติร์กกำลังมีอำนาจมากและรุกรานยุโรปและเมื่อเมืองสำคัญเช่นคอนสตองติโนเปิลถูกตีแตกในวันที่29พฤษภาคมคศ1453พศ1996ชาวยุโรปและพระศาสนาจักรเองก็เริ่มกลัวกันว่ายุโรปจะรอดพ้นมือของพวกเติร์กหรือไม่ในยุโรปตอนนั้นก็มีเพียงประเทศ2ประเทศที่มีอำนาจและเข้มแข็งเพียงพอที่จะต้านทานการรุกรานของพวกแขกมุสลิมได้แก่โปรตุเกสและสเปนนอกจากมีอำนาจและกำลังเพียงพอแล้วยังมีความก้าวหน้าในการสำรวจดินแดนใหม่ๆอีกด้วยกษัตริย์ของทั้ง2ประเทศซึ่งเป็นประเทศคริสตังต่างก็ขออำนาจจากพระสันตะปาปาที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ความเชื่อไปยังดินแดนที่เพิ่งค้นพบใหม่ๆเหล่านั้นบรรดาพระสันตะปาปาในสมัยนั้นต่างก็เห็นถึงประโยชน์ทั้งด้านวิญญาณและด้านวัตถุด้วยก็ได้มอบสิทธิพิเศษมากมายแก่พวกนักสำรวจของโปรตุเกสและสเปนและมอบหมายให้ทั้งสองประเทศนี้ทำหน้าที่เผยแพร่ความเชื่อในลักษณะเช่นนี้โปรตุเกสและสเปนต่างก็เป็นมหาอำนาจด้วยกันทั้งคู่ในสมัยนั้นเพื่อมีให้ทะเลาะวิวาทและบาดหมางกันเอง
โลกใบนี้ก็กว้างใหญ่พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์วีไอจึงได้ออกกฤษฎีกาอินเตอร์แคเทราวันที่3พฤษภาคม1493พ.ศ. 2036แบ่งโลกออกเป็น2ซีกโดยการขีดเส้นจากขั้วโลก1ไปยังอีกขั้วโลก1ซีกโลกด้านตะวันตกมอบให้สเปนด้านตะวันออกมอบให้โปรตุเกสแต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ถกเถียงกันกว้างขวางย่อมเป็นเอกสารบันทึกความทรงจำของแฟร์นาวเมนเดสปินโตโดยแฟร์นาวเมนเดสปินโตเฟอร์นาวเมนเดสปินโตคศ1509ถึง1583นักเดินทางที่มีประวัติเบื้องต้นค่อนข้างโลดโผนจากข้อมูลของเอกสารอธิบายว่าเขาเข้ามาในสยาม2ครั้งครั้งแรกก่อนค.ศ. 1548และครั้งที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชแต่หลังจากตรวจสอบข้อมูลในเอกสารก็มีนักประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ศักราชซึ่งคลาดเคลื่อนออกไปในด้านการทูตเพื่อทำสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นชื่อดูอาเต้โคเอโยดูอาเต้โคเอโลในช่วงพ.ศ. 2059เมื่อเอ่ยถึงแหล่งที่อยู่ของชาวโปรตุเกสในสยามผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีที่ศึกษาเรื่องชาวค่ายโปรตุเกสในสยามอย่างปฏิพัทธ์พุ่งพงแพทย์ผู้เคยทำงานกองโบราณคดีกรมศิลปากรเมื่อพ.ศ. 2527บรรยายว่าหมู่บ้านโปรตุเกสกำเนิดเมื่อประมาณพ.ศ. 2083ตามพระบรมราชโองการของสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกส120คนถือเป็นบำเหน็จการทำความดีความชอบจากการเข้าร่วมรบในสงครามเชียงกรานจนได้รับชัยชนะแต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเชื่อว่าชาวโปรตุเกสก็เริ่มเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อทำการค้าในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แล้วหลังจากที่ดูอาเต้โคเอโยทำสัญญาได้เป็นผลสำเร็จชาวโปรตุเกสก็รับภาระสำคัญอีกประการในกองทัพคือจัดหาอาวุธพร้อมกับฝึกหัดการใช้งานขณะที่พระเจ้าแผ่นดินสยามพระราชทานพระราชานุญาตให้ชาวโปรตุเกสตั้งถิ่นฐานและค้าขายในประเทศได้รวมทั้งให้อิสระในการนับถือศาสนาสามารถสร้างไม้กางเขนไว้กลางเมืองอย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าด้วยอุปสรรคด้านภาษาทำให้การเผยแผ่ศาสนาไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเมื่อถึงช่วงทรงทำสงครามกับเมืองเชียงใหม่การรบก็ได้ประโยชน์จากทหารอาสาโปรตุเกสและปราบทัพเชียงใหม่อย่างราบคาบแต่ในช่วงเวลานั้นนักวิชาการเชื่อกันว่าพม่าเองก็มีทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสเช่นกันเนื่องจากพวกเขาพร้อมรับจ้างรบให้กับทุกฝ่ายที่สามารถจ้างได้การรบระหว่างสยามกับเชียงใหม่มีปรากฏในบันทึกของปินโตโดยการรบกับเชียงใหม่ในปีค.ศ. 1548พ.ศ. 2088เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอกสารของปินโตแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทำให้มองได้ว่าข้อมูลในเรื่องเล่าน่าจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอยู่มากขณะที่สงครามกับเชียงใหม่ครั้งที่2ซึ่งบันทึกของปินโตระบุปีคือค.ศ. 1548พ.ศ. 2091อันเป็นปีที่คลาดเคลื่อนจากพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่บรรยายศึกเมืองเชียงกรานเกิดขึ้นเมื่อค.ศ. 1538พ.ศ. 2081ภาพแผนที่กรุงศรีอยุธยาโดยลาลูแบร์แสดงอาณาบริเวณในค่ายโปรตุเกสอักษร Hพิทยาศรีวัฒนสารนักวิชาการที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับโปรตุเกสอธิบายเนื้อหาในบันทึกของปินโตซึ่งบอกเล่าว่ากษัตริย์สยามให้คำมั่นสัญญากับชาวต่างชาติทุกแห่งที่ร่วมรบด้วยจะได้รับรางวัลการยกย่องผลประโยชน์ได้รับอนุญาตให้สร้างศาสนสถานในแผ่นดินสยามได้แต่ส่วนหนึ่งปินโตก็เขียนในทํานองว่าการรบครั้งนี้มีสภาพเหมือนถูกเกณฑ์แบบกล่าวคือหากไม่ให้ความร่วมมือจะถูกขับออกภายใน3วันจึงทำให้มีชาวโปรตุเกส120คนจาก130คนร่วมรบ
บันทึกของปินโตยังเล่าถึงเหตุการณ์หลังสงครามที่บอกว่าสมเด็จพระชัยราชาเสด็จสวรรคตเพราะทรงถูกวางยาพิษโดยผู้ลงมือคือพระมเหสีของพระองค์ที่สมคบกับออกขุนชินราชเมื่อพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จพระชัยราชาขึ้นเสวยราชสมบัติทั้งสองก็ลอบวางยาพิษพระมหากษัตริย์พระองค์น้อยและขึ้นครองราชแทนไม่กี่เดือนต่อมาพระมหากษัตริย์และพระมเหสีก็ถูกปลงพระชนโดยออกยาพิษณุโลกเหล่าขุนนางก็ถวายราชสมบัติแด่พระอนุชาต่างมารดาของสมเด็จพระชัยราชาซึ่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุหลายพรรษาหลังสิ้นรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาสยามเริ่มตกอยู่สภาพสั่นคลอนกระทั่งพ.ศ. 2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชต่อจากพระเชษฐาปีต่อมาพม่าก็เข้าโจมตีและล้อมสยามศึกครานั้นมีทหารโปรตุเกสที่ป้องกันเมืองนำมาโดยดิโอโก้เปเรราไดโอโก้เปเรราพร้อมทหารโปรตุเกสประมาณ50นายขณะที่พ่อค้าโปรตุเกสก็มักต้องร่วมรบด้วยหลายครั้งเพื่อเอาใจกษัตริย์และยังเป็นการป้องกันทรัพย์สินของตัวเองในช่วงพ.ศ. 2147เป็นต้นมาชาวยุโรปก็เข้ามามากขึ้นหลังกรุงศรีอยุธยาเริ่มมั่งคั่งมากขึ้นชาวยุโรปที่เข้ามาก็อาศัยชาวโปรตุเกสที่ตั้งถิ่นฐานมาก่อนหน้าช่วยให้ความรู้และช่วยทำความเข้าใจด้านภาษาอาชีพที่สำคัญของชาวโปรตุเกสอีกประการในช่วงนั้นก็คือล่ามนักโบราณคดีคาดว่าภาษาโปรตุเกสเองก็แพร่หลายในราชสำนักพระราชวงศ์และขุนนางก็พอจะใช้ภาษาโปรตุเกสได้จะเห็นได้ว่าบทบาทของชาวโปรตุเกสในสยามจะมีหลากหลายทั้งทางทหารการค้าแต่อำนาจของชาวโปรตุเกสในสยามลดลงในช่วงที่ฮอลลันดาและอังกฤษซึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในยุคนั้นเริ่มเข้ามานักโบราณคดีเชื่อกันว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาในยุคนั้นก็มีสภาพกระทบกระทั่งกันเองเป็นบางคราวจากสาเหตุด้านการเมืองและศาสนาเนื่องจากชาวอังกฤษและฮอลลันดานับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ส่วนโปรตุเกสนับถือนิกายคาทอลิกชาวโปรตุเกสก็จำเป็นต้องดิ้นรนมากขึ้นหลังมีแนวโน้มว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดปรานชนชาติอื่นมากกว่าพ.ศ. 2152คณะสงฆ์นิกายเยซูอิตเดินทางมาสมทบในค่ายของโปรตุเกสเป็นกลุ่มเชี่ยวชาญเรื่องวิทยาการสมัยใหม่อย่างเช่นการคำนวณพวกเขาเห็นว่าศาสนาไม่สามารถรักษาเสถียรภาพได้มั่นคงก็เริ่มเข้าหาฐานขุนนางโปรตุเกสให้สนับสนุนกลุ่มบาทหลวงให้เป็นที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินด้านการนโยบายต่างประเทศและวิทยาการสมัยใหม่จากยุโรปเป็นที่ทราบกันว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามหลายพระองค์เชื่อใจทหารรับจ้างโปรตุเกสนายทหารหลายรายได้รับตำแหน่งสูงในกองทัพและราชสำนักหลังกรุงแตกในพ.ศ. 2112มีหลักฐานว่าชาวโปรตุเกสเสียชีวิตอย่างน้อย27คนและมีตกเป็นเฉลยอีกจำนวนหนึ่งในจดหมายเหตุของบาทหลวงปินโตพระราชพงศาวดารไทยและปูมโหนยังมีบันทึกถึงเหตุการณ์การตายในช่วงพ.ศ. 2239โดยเล่าว่าเกิดไข้ทรพิษระบาดผู้คนล้มตายกันมากคนตายทั่วพระราชอาณาจักรเกือบ 80,000 คนพื้นที่วัดไม่มีที่ฝังศพจนศพเกลื่อนกลาดตามทุ่งนาวัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของชาวต่างชาติก็ฝังศพแล้ว 4,200 ศพเมื่อมีการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตรในหมู่บ้านโปรตุเกสก็พบโครงกระดูกจำนวนมากนอนเรียงรายเป็นระเบียบอย่างแน่นหนาในชั้นดินสำหรับโบสถ์ในหมู่บ้านโปรตุเกสปรากฏหลักฐานในเอกสารหลายฉบับคือบันทึกของแกมเฟอร์คาเอ็มพีเอเฟอร์ที่กล่าวถึงการตั้งหมู่บ้านของชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาว่าทางทิศใต้มีหนทางแคบๆลงสู่แม่น้ำชาวดัชตั้งโรงงานและร้านค้าที่หรูหราสะดวกสบายบนพื้นที่แห้งต่ำลงไปอีกนิดบนฝั่งเดียวกันนั้นมีหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นพะโคและมะละกาฝั่งตรงข้ามมีชาวโปรตุเกสที่เกิดจากชนพื้นเมืองถัดออกไปเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์โดมิงโก
เป็นคณะบาทหลวงชาวโดมินิกันด้านหลังโบสถ์เล็กๆอีกหลังหนึ่งชื่อเซนต์ออสตินเป็นของบาทหลวง2ท่านไม่ไกลจากนี้เท่าใดนักมีโบสถ์เยซูอิตชื่อเซนต์พอลซึ่งเรียนแบบมาจากโบสถ์ใหญ่ในเมืองกัวในจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงกีตาชาร์ดก็มีบันทึกใจความว่าที่กรุงสยามนั้นมีวัดโปรตุเกสประกอบด้วยบุคคลจำนวนมากกว่า 4,000 คนวัดทั้งสองแห่งนี้อยู่ภายใต้การปกครองของสังฆราชแห่งเมืองมะละกาและแผนที่จากจดหมายเหตุของลาลูแบร์ซึ่งเดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเขียนในปีพ.ศ. 2230ได้แสดงอาณาบริเวณของค่ายโปรตุเกสและแสดงขอบเขตตำแหน่งของโบสถ์สองหลังอธิบายว่าเดอะพอร์ตูเกเซ่เจคอบปินเจคอบปินเป็นภาษาฝรั่งเศสตรงกับภาษาอังกฤษว่าโดมินิกันอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านญี่ปุ่นเดอะพอร์ตูเกเซ่ที่สุดอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านขณะที่กรุงแตกอีกครั้งในพ.ศ. 2310ก็เป็นจุดจบความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับไทยซึ่งดำเนินมายาวนานเกือบ300ปีลงไปพร้อมกับกรุงศรีอยุธยา